สวัสดีครับผมอาโปณัฐวินวัฒนากิริพัฒน์นะครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวกับผมพานางเอกของผมมาด้วยชื่อว่าพี่หวาปรียาการค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลยนะครับวันนี้มาเป็นพิธีกรสีสันบันเทิงครั้งแรกเลยแหมคุณเป็นถึงหนึ่งในพิธีกร3ช่องต้องดูคุณยังต้องตื่นเต้นอีกเหรอคะพี่หวาสิต้องตื่นเต้นไม่ใช่แค่เรื่องพิธีกรนะคะแต่เป็นเพราะละครซีรีส์ชุดแม่ของแผ่นดินเป็นละครเรื่องแรกที่จะออนของพี่หวาค่ะตื่นเต้นมากไม่ใช่แค่หวาตื่นเต้นนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกที่ออนในซีรีส์ชุดนี้นะครับมาหมดเลยนะทั้งความท้าทายใช่ไหมมีทั้งบู๊ดราม่าแล้วก็สับปลาเอ้ยขี่ควายเอ้ยที่สำคัญทอผ้าค่ะยากมากๆไม่ใช่แค่การที่เราจะมา acting นะเราลงมือกันทำจริงๆค่ะเดี๋ยวจะหาโมนะครับเรามีภาพมายืนยันกับสกู๊ปพิเศษครับผมใช่แล้วล่ะค่ะเสร็จแล้วอัปเดตกันยาวๆนะคะที่สารพัดข่าวบันเทิงค่ะเป็นนางเอกเรื่องแรกในชีวิตในละครประทีปรักแห่งใจซีรีส์แม่ของแผ่นดินค่ายฟิลกู๊ดสาวยี่หวาปรียาการก็ได้รับบทนางเอกที่ดีที่สุดทันทีเป็นเมฆลาคุณหนูไฮโซสวยเลิศแต่ชีวิตพลิกผันกลางงานแต่งงานของตัวเองทั้งพ่อเสียเจ้าหนี้รุมต้องกระเซาะกระเซิงหนีไปซ่อนตัวกับแม่ที่ต่างจังหวัดพระเอกอาโปณัฐวินเป็นปองคุณหนุ่มบ้านนอกนักทอผ้าขั้นเทพมีชีวิตตรงข้ามกับคุณหนูยี่หวาสิ้นเชิงเป็นผู้ชี้นำให้รู้จักการหารายได้ด้วยการทอผ้าที่ศูนย์ศิลปาชีพในโครงการของแม่หลวงของแผ่นดินซึ่งคู่พระนางต้องเดินทางไปดูเจ้าถิ่นตัวจริงทอผ้าไหมมัดหมี่กันถึงจังหวัดสกลนครและได้เรียนทอผ้าอย่างจริงจังเพื่อเข้าฉากและซาบซึ้งกับโครงการในพระราชดำริของแม่หลวงเพราะในเรื่องสาวยี่หวาไม่สามารถพึ่งพาแม่ได้แถมยังต้องดูแลแม่อีกแต่ด้วยอาชีพทอผ้านี้ทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นเปรียบเหมือนประทีปส่องสว่างให้คนไทยได้ใช้ชีวิตกันอย่างอยู่ดีมีสุขทั่วทั้งแผ่นดินค่ะก็เชื่อว่าเรารักผ้าก่อนครับแล้วก็เวลาทอมันจะได้แบบไม่เบื่อเนาะเพราะว่าใส่หัวใจใส่ความรักเข้าไปน่าจะค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันครับกว่าจะเป็นผ้าหนึ่งผืนตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเหมือนเรื่องนี้ได้เป็นนางเอกเต็มตัวค่ะแล้วก็มันก็เป็นบทที่เราต้องท้าทายน้องก็มีความตั้งใจในการที่จะทำงานน้องก็ทุ่มเทแบบให้เวลาในการฝึกด้วยอะไรด้วยค่ะก็น่าจะโอเคค่ะในทั้งเรื่องเนี่ยก็คงจะมีวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมทอผ้าย้อมสีอะไรต่างๆนานาก็จะสอดแทรกไปให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นกันนะคะแล้วก็จะได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยผ้าไทยก็น่าสนใจนะสวยได้เท่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นของต่างจังหวัดแล้วคนแก่ใส่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนดูแล้วจะทุกคนจะได้เห็นถึงคุณค่าแล้วก็มีความภูมิใจในผ้าไทยของเราฝากติดตามด้วยนะคะพี่แหม่มจินตราเป็นแม่นางเอกทำอะไรไม่เป็นเลยบอลวิทวัฒน์เจ้าบ่าวที่ล้มงานแต่งเวนก้อยพ่อแม่เจ้าบ่าวพี่สมมาตรพ่อนางเอกขวัญฤดีแม่นางเอกเออนันต์เจี๊ยบปวีณาน้ำหนึ่งจูนธีรติคุณหนูไฮโซจะลบคำสบประมาทกลับมามีความสุขอีกครั้งกับหนุ่มบ้านนาหรือกลับไปเป็นนางหงในเมืองกรุงต้องติดตามละครน้ำดีประทีปรักแห่งใจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มห้านาทีในเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของผ้าทออยากจะให้มาชื่นชมแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วความงดงามของผ้าทอไทยเนี่ยยังมีเยอะแยะมากมายให้คุณสัมผัสนะครับฝากด้วยครับและที่สุดของความทุ่มเทตลอดระยะเวลากว่า2ปีเริ่มตั้งแต่การเตรียมงานศึกษาข้อมูลถ่ายทำจนตัดต่อพร้อมออกสู่สายตาผู้ชม3ผู้จัด6พระนางไรซิ่งสตาร์เหล่านักแสดงมืออาชีพรวมถึงทีมงานทุกตำแหน่งทุกหน้าที่จะต้องฝ่าฟันอะไรกันมาบ้างกว่าจะมาเป็นละครชุดแม่ของแผ่นดินรอดูได้ในรายการเปิดกองวิก3แม่ของแผ่นดินเลยค่ะบอกเลยว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องจิ๊บๆเพราะหัวเรือใหญ่อย่างผู้จัดพี่แหม่มทิติมาแห่งประทีปรักแห่งใจพี่หนุ่มกฤตจากแสงเทียนและพี่คิงสมจริงกับร้อยป่าไว้ด้วยรักแท็กทีมผู้กำกับสุดเจ๋งออกหน้าเมาส์เอ้ยมาเล่าด้วยตัวเองกับเบื้องหลังที่ทั้งทรหดสนุกและน่าประทับใจพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะคะออกอากาศวันดีดีวันแม่แห่งชาติศุกร์ที่12สิงหาคมนี้ 11:15 นทางช่อง3และช่อง33ค่ะเรียกว่าใกล้ลงจอเต็มทีแล้วค่ะสำหรับละครสองชาติสองภพบวงอธิษฐานของผู้จัดคนเก่งคุณตู่ปิยวดีแห่งค่ายเวฟทีวีสีสันบันเทิงก็เลยขอดึงตัวพระนางสุดป๊อปหมากปรินแพทริเซียกู๊ดมาทำหน้าที่พิธีกรสีสันบันเทิงพร้อมจัดสกู๊ปละครบวงอธิษฐานที่รับประกันความเอ็กซ์คลูซีฟเพิ่มเติมด้วยข่าวคราวของคนในวงการบันเทิงมาอัปเดตอีกด้วยงานนี้ต้องขอปรบมือรัวๆให้หมากและแพทริเซียเพราะพระนางคู่นี้เคมีเข้ากันสุดๆต่อบทกันได้เป๊ะไม่มีขาดตกบกพร่องแถมหนุ่มหมากมีส่ง
ตาหวานสไตล์ทะเลนให้สาวแพทิเซียอีกด้วยไม่รู้ว่าหวานใจตัวจริงสาวคิมเบอรี่ดูอยู่หรือเปล่านะคะแต่บอกเลยว่าแฟนๆห้ามพลาดวันจันทร์ที่15สิงหาคมนี้เปิดจอเตรียมรอชมสีสันบันเทิงได้เลยค่ะระเบิดความมันเรียกน้ำย่อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวงร็อกขวัญใจขาโจ๋อย่าง Modern Dog ที่ขนเพลงฮิตมาโชว์กันสดๆในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตครบรอบ22ปีที่ BEC Tero จับมือกับ Lippo Witan D จัดคอนเสิร์ตให้วง Alternative Rock ขวัญใจมหาชนให้แฟนๆเด็กแนวมากระโดดกันก่อนใครงานนี้ขอบอกเลยว่ามันหลุดโลกเพราะพี่ป๊อตขนเพลงฮิตมาร้องเล่นเต้นกันถึง6เพลงเรียกได้ว่าแดนซ์กันกระจายจัดหนักจัดเต็มจนสกาล่าแทบแตกเลยทีเดียวนี่แค่แถลงคอนเสิร์ตยังสนุกขนาดนี้แฟนๆห้ามพลาดคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบนะคะได้ข่าวว่าบัตรใกล้หมดแล้วด้วยเป็นแฟนสีสันบันเทิงรีบไปจับจองกันเร็วเป็นวันที่พวกเรามาแถลงข่าวคอนเสิร์ตมอนด็อก22ปีอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเมื่อ22ปีที่แล้วยุคเอาเตอร์นะครับอยากให้ทั้งทุกเจเนอเรชันที่ผ่านจากพวกเรามาเนี่ยรวมกันในงานนี้มารวมกันทุกรุ่นนะครับก็คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญมากครั้งหนึ่งของมอนด็อกนะครับคอนเสิร์ตครบรอบ22ปีจะจัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีวันที่15ตุลาคมนี้นะครับซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์จับจองกันได้เลยนะครับแล้วพบกันไปสนุกกันแล้วก็เตรียมเสื้อลายขวางไปด้วยนะครับชอบอ่ะอยากอ่านข่าวแบบนี้บ้างถ้าพี่ลูกแก้วไม่ว่างเมื่อไหร่เนี่ยเรียกใช้หวาได้เลยนะคะพอนะครับหวาเดี๋ยวผมพาคุณกลับไปทอผ้าเหมือนเดิมดีกว่าและติดตามกันต่อเนื่องได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับซึ่งวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับออนเวลา 1:05 นาทีและวันศุกร์นะครับออนเวลา 18:45 นาทีครับผมใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะยี่หว่าขอไปกรี๊ดสลบกับพี่ปิ๊กเจษฎาพรก่อนนะคะโอเคงั้นวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม